เรื่องราวของโบลิ่งทีมชาติไทยในชุดชิงแชมป์เอเชียว่าเป็นอย่างไรกันเรื่องนี้นะครับโจ้ยานพลลาภอภารัตน์จะนำทีมโบลิ่งไทยแข่งโบลิ่งชิงแชมป์เอเชียระหว่าง 15-26 มกราคมที่บรูโอริซึมแอนด์โบรัชโยชินซึ่งจะมีทั้ง22ชาติร่วมการแข่งขันครับเปิดเผยเรื่องนี้โดยคุณสุวลัยสตรูลีครับเลขาธิการสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยพูดถึงความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดโบลิ่งชิงแชมป์เอเชียของไทยครับบอกว่าเราพร้อมแล้วครับจะเปิดวันที่15มกราคมเวลา 17:00 น.ก็จะมีคุณกอบการวัฒนวรางคูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับการแข่งขันนั้นจะเริ่มวันที่16ถึง26มกราคมนะ12ทองประเภทชายและหญิงครับเดี่ยวคู่ทีม3คนทีม5คน All Eventและมาสเตอร์ซึ่งมีตอบรับมาแล้ว22ประเทศก็คือบาเรนจีนอียิปต์อินเดียฮ่องกงอินโดนีเซียอิหร่านญี่ปุ่นคาซัคสถานเกาหลีใต้คูเวตมาเก๊ามาเลเซียนิวซีแลนด์โอมานฟิลิปปินส์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็ไทยครับไทยมี6คนครับนำโดยยานพลลาภอภารัตน์ครับอนบอารมณ์สรานนท์อาทิรัตน์เชงภูมินทร์กลั่นบิดาสุรศักดิ์มานุวงศ์และก็พานุรุตวิไลลักษณ์ครับหญิง6คนครับธนาปรางเสถียรกรกัญญาอารีกฤษณกรแสงอรุณอาภากรเนตรวิเศษเกตพรสิงห์บุพผาทิติมาทองสะอาดครับเป้าหมายก็คือ1เหรียญทองจากประเทศชายมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวของทีมอยุธยา ATCC ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงซึ่งจะลงแข่งขันในศึกไทยแลนด์ลีกเลข2ครับล่าสุดนี่ทางด้านโค้ชจรัญเนียมทับทิมครับโค้ชใหญ่ของทีมก็บอกว่าจะไม่มีการเสริมตัวนักกีฬามาร่วมทีมครับหลังจากที่พลาดการได้ตัวบุยที่หงาตัวเล่นบอลสั้นของทีมชาติเวียดนามเพราะว่าไม่สามารถตกลงเรื่องรายละเอียดสัญญากันได้ครับผลงานของทีมอยุธยาในเลขแรกก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าในช่วงต้นจะออกตัวได้ไม่ดีนักแพ้ไปใน2นัดแรกแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเข้าฟอร์มเก่งเอาชนะได้ทั้งหมด5นัดรวดจนจบอันดับที่3ในตารางลีกในเลขแรกนะครับมี13คะแนนส่วนในการแข่งขันในรอบที่2นัดแรกครับอยุธยา ATCC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครนนท์ TBB นะครับในวันที่28มกราคมนี้นะครับเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับย้ำนะครับวันเสาร์นี้ครับวันเด็กแห่งชาติครับถ้าอยู่ใกล้ๆกับบุรีรัมย์นะครับก็ไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับมีงานคิดเฟสติวัลแอทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับมีศิลปินต่างๆมากมายศิลปิน AF ครับป้างพลพลซิริฟูวงฟลัวครับมีการโชว์รถซุปเปอร์คาร์ระดับโลกครับบิ๊กไบค์ปาร์ตี้รถเป็นหมื่นคันครับและฟุตบอลนัดพิเศษบุรีรัมย์กับเซี่ยงไฮ้เทียนจินไม่มีที่ไหนจะสนุกกว่านี้ที่บุรีรัมย์หรือเปล่าที่ผมไม่รู้คือฟรีหรือไม่ครับฟรีไหมคุณสนิทกับบุรีรัมย์เนี่ยครับแหมระดับทางบุรีรัมย์จัดนี่ฟรีอยู่แล้วนะครับครับอ่ะไปติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะติดตามได้ทางช่องต่างๆของ True เราครับเทนนิสท็อปแมนครับ2015ครับเช็คกับสหรัฐอเมริกาสดตอนนี้ถึง 5:00 นแล้วก็ฝรั่งเศสกับโปแลนด์นะครับวันศุกร์ 9:00 นก็คือเช้าพรุ่งนี้นะฮะทาง Fox Sport ช่อง689ครับมีเทนนิส ATP ทัวร์รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับสดตอนนี้ถึง 21:00 นช่วง1แล้วก็ 21:00 นถึง 1:30 นช่วง1ครับ beIN Sport ช่อง676ครับกอล์ฟยูโรเป็นทัวร์ครับรายการ The South Africa Open Championship ครับรอบแรกวันแรกสดตอนนี้ถึง 4:30 โดยประมาณ Golf Channel ช่อง675ครับ NBA ครับ Regular Season Charlotte เจอ Toronto พรุ่งนี้เช้าครับ 7:30 ครับ NBA TV ช่อง674ครับ Miami กับ Portland ติดตามกันทางช่อง True Sport HD นะครับ666แล้วก็ True Sport 3 683 10:30 เช้าพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของ True Sport Today ครับแฟนเพจของเราครับก็ฝากไว้ด้วยครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเข้าไปในช่องค้นหาในคำเซิร์ชใน Facebook ก็พิมพ์คำว่า True Sport Today นะครับ True Sport 2อ่า
SP2D เอาง่ายๆก็เอาตามลิงก์ที่เราขึ้นไว้เนี่ย SP2D เนี่ยเจอแน่นอนนะครับผมโอเคครับช่วงท้าย World Emotion ไปดูอะไรครับมีลีลาจิ๋วแต่แจ๋วของแฟดที่โอ้โห BMX ได้ชนิดที่เรียกว่าเราท่านๆเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยครับครับอ่ะไปติดตามกันแล้วพรุ่งนี้พบกับรายการเราใหม่ครับเวลาเที่ยงและ19นาฬิกา30นาทีวันนี้เรา2คนและทีมงานลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Why your voice still a child? Say why?